ข้าวมันไก่แบบใหม่ราดน้ำเกรวี่ไก่ซูวีนุ่มสะใจไม่เหมือนที่เคยกินแน่นอนร้านหุงข้าวมันไก่เป็นร้านนี่คืออีซี่บัตดี้ของเซบัตดี้เกิดจากความตั้งใจอยากทำข้าวมันไก่แบบใหม่ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์วิธีการของเขาก็คือเอาไก่ไปซูวีแทนการต้มแบบปกติเนื้อก็จะนุ่มฉ่ำเด้งที่ร้านใช้เนื้อแค่2ส,ส่วนเท่านั้นคือเนื้อส่วนอกและสะโพกมีทั้งไก่ต้มซูวีไก่ทอดมีคอหมูย่างด้วยนะเลือกได้ด้วยว่าจะาข้าวมันหรือข้าวสวยท็อปปิ้งก็ าาวมาเราสั่งเป็นข้าวมันส่วนสะโพกมาไก่ซูวีจะกินคู่กับน้ำสอดเกวีพนักง,งานจะมาราดให้ที่โต๊ะเลยแกฉันงงมากข้าวมันไก่ใส่ไข่ดาวเปิดโลงมาแต่ว่าแบบมันเข้ากันมากดี เนื้อไก่ชิ้นหนา,หนาไก่ซูวีสีชมพูยัย่วๆกินปุ๊บคือตาโตมันนุม่มมันชุ่มฉ่ำหอมน้ำเกวีนิดๆบอกเลยนี่คือเดอะเบสความว้าวต่อมาก็คือข้าวมันมีรสชาติอ่ะกินขิงชัดยิ่งกินคู่ไข่ดาวคือโคตรนัวทีเด็ดอีกอย่างคือน้ำจิ้มมีให้เลือกถึงสมอย่างม,มีน้ำจิ้มดำชางไห่น้ำมันต้นหอมน้ำจิ้มไก่ทอดตัวน้ำจิม้มดำรสจะเปรี้ยวๆหว,นวานๆมีความเผ็ดนิดๆคือมันครบรสกินแล้วถูกสลิดลงตัวมากๆส่วนน้ำมันต้นหอม จะช่วยเพิ่มความหอมมากขึ้นมาต่อที่ไก่ทอดดีไม่แพ้กันเลยสุกแป้งแบบบางกรอบชิ้นหนากัดแล้วหนานอกนุ่มในข้าวหมกคอหมูย่างหมูย่างมากกาลังดีไม่มันเกินไปมีความนุ่มเหมือนกันนะใครผ่านมาคือต้องลองนะราคาเหมาะสมกับคุณภาพมากๆบอกเลยว่ามันคุ้มค่าที่จะลองตามมากินกันได้ที่ร้านหุงนะคะอยู่สาทรซอย8เปิด10โมงครึ่งถึง2ทุ่มคึ่งค่ะ